วัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับผมกับพัตเตอร์นะอยู่ที่โชว์รูมกฤษดาคุดคาเช่นเคยนะครับวันนี้นะพัตเตอร์เป็นเกียรติอย่างมากเลยที่จะได้รีวิวกับเจ้า Civic FK หรือว่าตัว 1.5 เทอร์โบที่เป็นตัวแฮชแบ็ก5ประตูนะครับผมอยากรีวิวมานานแล้วแต่ว่าช่วงนี้ไม่ค่อยได้มีรุ่นนี้เข้ามาในโชว์รูมของเราเลยนะครับผมสาวกของ Honda เนี่ยถูกใจแน่นอนหรือว่าจะเป็นคนที่เป็นแฟนเพจกฤษดาอยู่หรือว่าจะเป็นลูกค้าที่ตาม Subscribe อยู่นะครับผมอยากจะดูรีวิวเจ้าตัวเนี้ยว่ามันมีอะไรบ้างขับขี่เป็นยังไงแตกต่างจากรุ่นซีดานหรือเปล่าเดี๋ยววันนี้พัตเตอร์จะมาไล่ทีละจุดเลยนะครับว่า Civic ตัวเนี้ยมีอะไรกันบ้างนะครับผมแต่ก่อนอื่นเลยนะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็ติดกระดิ่งไว้ที่ Channel เราด้วยนะครับผมท่านจะได้ไม่พลาดข่าวสารดีๆหรือว่าคลิปวิดีโอสวยๆนะครับผมยังไงก็ฝากเป็นกำลังใจให้พัตเตอร์ด้วยนะครับผมเริ่มกันเลยดีกว่านะครับผมกับ HondaCivic FK นะครับหรือว่าตัว 1.5 เทอร์โบแต่เป็นตัวแฮชแบ็ก5ประตูนะครับมันจะมีตัวที่เป็นซีดานนะครับผมแล้วก็เป็นตัวที่เป็นแฮชแบ็ก5ประตูคันนี้นะครับถามว่าเป็นตัวท็อปสุดของเขาไหมต้องบอกเลยว่าถ้าพูดกันจริงๆเนี่ยตามหลักคำพูดเลยตามหลักออปชันเลยจะเป็นตัวรองท็อปนั่นเองนะครับแต่ว่าตัวแฮชแบ็กก็ราคาจะถูกกว่าตัวซีดานอยู่ประมาณ 5-6 หมื่นนะครับผมอย่างที่เคลมไว้ในใบโบชัวของทาง Honda นะครับผมด้านหน้านะครับเขาจะออกแบบมาให้ลวดลายของเขาเนี่ยสปอร์ตมากๆนะครับไม่ว่าจะกี่รุ่นกี่สมัยนะครับบอกเลยว่าเป็นรุ่นที่พัตเตอร์ชอบมากนะครับกระจังหน้าปี17คันนี้จะเป็นปี2017นะครับแต่ละปีด้านหน้าก็จะแตกต่างกันออกไปถ้าคันนี้เนี่ยเป็นปี2017นะครับผมสีของเขาจะเป็นสีขาวมุกแล้วก็จักคาดด้านหน้าด้วยสีดำเงาแบบนี้นะครับผม Honda Civic เนี่ยต้องบอกเลยว่าเป็นรถคลาสดีเซกเมนต์ที่ขนาดกลางแต่ว่าพอเปลี่ยนมาเขาจะต้องให้ความสปอร์ตกับลูกค้าฐานลูกค้าเดิมของเขาด้วยนะครับคุณจะสังเกตได้เลยว่าลายเส้นของเขาเนี่ยค่อนข้างสปอร์ตมากกว่ารุ่นเดิมๆนะครับผมมีโลโก้ Honda แบบนี้เลยนะครับผมด้านล่างก็จะเป็นแผงรังผึ้งแบบนี้นะครับแล้วก็จะมีไฟตัดหมอกด้านล่างด้วยส่วนใหญ่ในรถคันนี้จะไม่ค่อยมีสีโครเมียมด้วยความเป็นรถสปอร์ตกึ่งซีดานเนี่ยเขาจะไม่ให้มีสีโครเมียมเลยในส่วนของไฟหน้านะครับDaytime Running Light ของเขาก็จะเป็นไฟ LED ด้วยนะครับรวมถึงไฟเลี้ยวด้านหน้าเองที่เป็นดวงเล็กๆแบบนี้ก็จะเป็นไฟ LED ทั้งหมดนะครับถัดมาบางคนถามไอ้ตรงเนี้ยมันมีไว้ทำอะไรตรงนี้จริงๆมันเป็นแค่ไฟเพื่อแสดงผลเท่านั้นนะครับไม่ใช่ไฟเลี้ยวนะไฟเลี้ยวอ่ะจะอยู่ตรงนี้ไฟเลี้ยวจะอยู่ด้านหน้าตรงนี้แล้วก็ที่กระจกนะครับจะไม่มีตรงเนี้ยจะไม่ใช่ไฟเลี้ยวนะมาดูถึงฐานล้อกันบ้างนะครับผมล้อของเขาเนี่ยก็จะเป็นล้ออลอยนะครับผมถ้าเป็นตัวแฮชแบ็กเนี่ยเขาจะเป็นแม็กทรงนี้แม็กก็จะเป็นลายสีดำสลับกับสีโครเมียมปัดเงาแบบนี้นะครับสวยงามมากๆอันนี้เป็นแม็กเดิมๆนะครับเดิมๆจากโรงงานเลยนะครับเคลมไว้เนี่ยยางที่มัดแม็กตัวนี้ก็จะเป็น225-45นะครับผมเป็นขอบ17นั่นเองนะครับก็เหมาะกับฐานล้อขนาดใหญ่ของ Civic อยู่แล้วเพราะว่าค่อนข้างแบบได้สรีระของตัวรถก็จะใช้เป็นแม็กขอบ17นะครับผมอ่ะถัดมาถึงด้านข้างนะครับผมด้วยสไตล์รถของเขาที่เป็นรถเก๋งกึ่งสปอร์ตนะครับและเป็นกึ่งรถคูเป้ด้วยเขาก็จะต้องมีนี่เลยโครเมียมแต่เขาจะใช้แค่ด้านบนเห็นไหมด้านล่างเขาก็ยังเป็นสีดำอยู่นะครับผมอ่ะกระจกมองข้างเป็นสีเดียวกับตัวรถนะครับแล้วก็ไฟเลี้ยวด้านข้างนี้ก็จะเป็นไฟ LED ด้วยนะครับเป็นไฟ LED แล้วก็คาดด้วยสีดำนะครับให้ความรู้สึกแบบสปอร์ตมากๆนะเวลาเรามองระยะไกลนะครับเป็นรถที่ให้อารมณ์แบบสปอร์ตมากๆนะแตกต่างจากรุ่นอื่นๆเป็นอีกหนึ่งเหตุผลนะครับที่ทำให้เจ้าโฉมเนี่ยเป็นที่ยอมรับของคนไทยหรือว่าหลายๆประเทศที่ชอบHonda Civic นะครับด้านข้างมือเปิดนะครับผมก็จะเป็นสีเดียวกับตัวรถเหมือนกันนี่แต่ว่าเขาก็จะมีปลดล็อกด้วยรีโมทเหมือนกันนะครับเวลาเราถือกุญแจเนี่ยถ้าเราปลดล็อกเนี่ยมันจะปลดแค่ฝั่งเดียวมันจะไม่ปลดทั้ง4ฝั่งนะครับผมไม่เหมือนกับกุญแจที่เป็นคีย์เลสเหมือนพวก BM พวกอะไรอย่างนี้นะฟังก์ชันตัวเนี้ยพัตเตอร์มองว่ามีประโยชน์มากกว่านะดีมันจะดีกว่าปลดล็อกทั้ง4บานนะครับอันนี้ก็มีมาให้ด้วยนะครับตรงกลางนี่ก็จะเป็นสีดำตัดแบบนี้เลยให้อารมณ์แบบความหรูหราของรถคันนี้เพิ่มมากขึ้นนะครับทีเด็ดของเขาเลยไม่พูดถึงไม่ได้นั่นก็คือด้านหลังของเขานั่นเองนี่พูดถึงไฟกันก่อนนะครับไฟเนี่ยถ้าเป็นไฟเบรกนะครับจะเป็นไฟ LED ทั้งหมดนะครับที่เป็นสีแดงเนี่ยแต่ว่าถ้าเป็นไฟเลี้ยวด้านหลังกับไฟถอยเนี่ยก็จะเป็นหลอดธรรมดานะครับเขามีลมดำตามขอบแบบนี้ด้วยสภาพดีมากๆนะครับจากที่พัตเตอร์เอามารีวิวนี่คือเรารับเข้ามาแบบลูกค้าเอามาขายเราเอามาล้างแล้วเอามารีวิวเลยสภาพที่คุณเห็นเนี่ยต้องบอกเลยว่าเต็ม 100% นะครับถึงจะเป็นรถ second hand นะอ่ะพูดต่อนะครับของตัวรถสปอยเลอร์เนี่ยทำไมมันต้องมี2อันจริงๆเนี่ยด้วยคำที่ว่าเขาออกแบบรถให้มาเหมือนรถคูเป้ไง
เป็นแบบสองประตูคูเป้อะไรอย่างเงี้ยตรงเนี้ยเขาก็เลยจะทำให้สีดำซึ่งสีเดียวกับกระจกนั่นเองนะครับทำให้มันดูแบบเวลาขับตามหลังอะไรเงี้ยมันจะดูกระจกบานใหญ่มากขึ้นให้อารมณ์สปอร์ตมากขึ้นเมื่อมีตัวนี้นะที่สำคัญมันก็ซ่อนไฟเลี้ยวไฟเบรกนะดวงที่3ไว้ด้วยแบบนี้นะครับด้านบนนะครับพัตเตอร์มองว่าถ้าไม่มีตัวเนี้ยมันจะดูล้นไปเลยนะอันนี้เป็นสปอยเลอร์อีกอันนึงนะครับซึ่งทำให้รถอ่ะมีแรงกดอากาศมากขึ้นเวลาขับขี่ด้วยความเร็วนะครับก็รับกับสรีระรถด้วยนะครับเนี่ยเขาจะมีโค้งมีเคิร์ฟต่างๆของสรีระรถนะครับอันนี้ก็จะเป็นสปอยเลอร์ชิ้นเอกของเขาเลยนะข้างบนนะครับมันมีครีบฉลามด้วยที่เป็นเสาอากาศนั่นเองนะครับรถใหม่ๆของ Honda หรือว่าแบรนด์อื่นๆก็จะใช้เป็นครีบฉลามแบบนี้ถัดลงมาด้านล่างนะครับโลโก้ Civic เหมือนเดิมอยู่ฝั่งซ้ายนะครับฝั่งขวานี่เองนะครับเขาจะติดโลโก้ไว้เลยว่า VTEC Turbo นะครับจะไม่มีคำว่า RS นะครับถ้าเป็น RS จะเป็นตัว 1.5 Turbo RS เท่านั้นที่เป็นตัวสปอร์ตซีดานด้านล่างนะครับอย่างที่ปัตเตอร์บอกเลยชุดแต่งต่างๆของเขาเนี่ยเขาจะใช้เป็นสีดำตัดกับสีขาวเท่านั้นนะครับทำให้รถดูมีมิติมากขึ้นนี่แบบนี้นะครับข้างหลังก็จะมีรังผึ้งขนาดใหญ่ด้วยถัดมาด้านข้างเนี่ยจริงๆตรงเนี้ยมันไม่ใช่ไฟเบรกนะบางคนนึกว่าแบบเอ้ยรถเป็นไฟเบรกหรือเปล่าทำไมมันไม่ติดตรงนี้มันเป็นแค่ป้ายทับทิมเวลาเราจอดรถเนี่ยเวลารถสาดไฟหน้าส่องผ่านมาก็จะเห็นเป็นตัวสะท้อนแสงนะครับอันนี้ก็เพื่อความปลอดภัยของการจอดรถมากขึ้นนะถ้าคุณสังเกตเห็นเนี่ยด้านหลังเนี่ยมันให้อารมณ์สปอร์ตมากนะครับรวมถึงท่อนะครับไม่พูดไม่ได้เลยตัวนี้ก็จะเป็นท่อ2ฝั่งนะครับเปิดให้ดูดีกว่าว่าข้างหลังเป็นยังไงนะครับตัว FK เองเนี่ยเขามีกล้องมองหลังด้วยนะแต่ว่าเขาจะซ่อนอยู่ตรงนี้นี่เขาจะซ่อนอยู่ตรงนี้นะครับก็ซ่อนได้ดีนะครับถือว่าเป็นกล้องที่มากับตัวรถเลยเดี๋ยวเปิดด้านหลังเลยจุดเด่นของเขาเลยที่ไม่พูดถึงไม่ได้นะครับเป็นรถที่เปิดประตูหลังได้กว้างมากๆนะครับกว้างมากเลยนะอันนี้ก็คือเป็นที่เราเปิดขึ้นมาแล้วนะครับคุณจะเห็นได้เลยว่ามันจะแตกต่างจากตัวซีดานค่อนข้างเยอะนะครับข้อเสียของเขาถ้าเราใส่พวกอาหารใส่พวกของที่แบบว่ามีกลิ่นอย่างเงี้ยกลิ่นมันก็จะเข้าไปในที่นั่งคนนั่งด้านในนะครับอ่ะอีกอย่างนึงตรงนี้นะครับผมเป็นม่านบังตานะครับมีมาให้ด้วยสามารถดึงอันเนี้ยออกมาปิดอย่างนี้ได้ถ้าเราไม่ใช้เราถอดออกได้นะแผ่นรองอันเดิมเลยนี่เป็นของ Civic นะครับของอันเดิมก็จะเป็นลักษณะนี้ที่เก็บยางอะไหล่นะครับส่วนใหญ่รถปีใหม่ๆไม่ค่อยมีนะครับแต่ว่า Honda Civic คันนี้ก็มีมาให้ด้วยนะครับกล่องเครื่องมือรวมถึงยางอะไหล่ก็เป็นยางอะไหล่แบบสเปคเดียวกับล้อรถพื้นฐานที่มากับโรงงานด้วยนะครับโอเคนะครับผมเดี๋ยวพามาดูภายในรถคันนี้กันนะครับว่ามันจะสวยขนาดไหนนะครับอย่างแรกเลยที่ต้องบอกกันนะครับผมรีโมทก็คือเป็นคีย์เลสนั่นแหละก็คือกุญแจของ Hondaที่แตกต่างจากรุ่นอื่นเลยนะครับคือมันสามารถกดเพื่อติดเครื่องได้แล้วก็เปิดระบบปรับอากาศได้เพื่อลดอุณหภูมิในรถอย่างเช่นแบบเราจอดที่ร้อนๆอย่างเงี้ยเราสามารถกดจากรีโมทให้เครื่องสตาร์ทติดได้เลยนะครับแล้วก็ระบบปรับอากาศหรือว่าแอร์เนี่ยทำงานได้เลยอ่ะขึ้นมาด้านในกันนะครับผมเริ่มจากแผงแดชบอร์ดด้านหน้าเลยดีกว่านะครับผมแผงแดชบอร์ดด้านหน้านะครับจะมีลายเคปลาเล็กๆอย่างเงี้ยด้วยก็คือจะให้อารมณ์สปอร์ตนั่นแหละนะครับวัสดุของเขาเนี่ยก็ให้มาเขาก็คือเป็นซอฟทัชแล้วนะก็จะเป็นวัสดุบุนุ่มด้านหน้าก็เป็น ABS นะครับก็คือตัวแอร์แบ็กทั้งซ้ายและขวานั่นเองนะครับรวมถึงตัวเสาด้วยก็จะมีหมดนะครับผมระบบในเรื่องของช่องแอร์เนี่ย Honda ก็ไม่ได้เปลี่ยนแบบมากนะครับก็ไม่แตกต่างจากตัวซีดานด้วยคอนโซลด้านหน้าแอร์ต่างๆก็ยังอยู่ในแบบเดิมอยู่นะครับที่เป็นปรับมืออย่างเงี้ยเป็นสี่เหลี่ยมๆปรับมือปรับเองได้อะไรอย่างนี้ด้านล่างก็จะมีช่องเก็บของนะครับแบบเอาไว้ใส่สัมภาระได้นะครับถัดมาคอนโซลตรงกลางเนี่ยมันมีอะไรกันบ้างนะครับหลายคนที่เคยขับค่าย Honda มาอยู่แล้วก็จะทราบอยู่แล้ววิทยุของเขาก็จะลักษณะนี้นะครับแต่ว่าตัวนี้ต้องบอกก่อนว่า Civic FK หรือว่าตัวแฮชแบ็ค5ประตูเนี่ยมันไม่มี Navigator กล้องที่ติดกับกระจกมองข้างก็ไม่มีมาให้ที่เห็นข้างๆเนี้ยที่มันเป็นแบบเหมือนฟองคือเจ้าของเก่าเขายังไม่ได้ลอกพลาสติกออกนะมันไม่ได้เก่าหรือว่ามันเลอะนะอันนี้พัตเตอร์ไม่ได้แกะพลาสติกออกนะครับผมหน้าจอก็เป็นทัชสกรีนนะเชื่อมบลูทูธฟังวิทยุ FM หรือว่า HDMI คือต่อได้หมดเลยนะครับผมรวมถึงรุ่นนี้นะใครที่มีปัญหาว่าเสียบกับ iPhone แล้วฟังไม่ได้นะครับ Civic FK ทำได้แล้วสามารถเปิดเพลงจากโทรศัพท์ iPhone ได้หรือว่าใครที่เป็นสาวก Apple อยู่ก็สามารถเชื่อมต่อได้เลยเป็น Air Auto เลยเราสามารถมาปรับอุณหภูมิตรงนี้ได้นะครับผมถัดมาลงมาด้านล่างเขาก็จะเป็นเหมือนช่องเอาไว้จริงๆอ่ะตรงนี้พัตเตอร์คิดว่าเขาเอาไว้วางโทรศัพท์นะเพราะว่ามันเป็นวัสดุแบบนุ่มๆอ่ะมันเป็นเหมือนยางอ่ะตรงเนี้ยแผงตรงเกียร์เนี่ยเขาจะถูกยกขึ้นมาแบบ
ยกขึ้นมาค่อนข้างเยอะคล้ายๆกับรถสปอร์ตเลยนะครับก็จะถูกยกขึ้นมาให้อารมณ์ความเป็นสปอร์ตมากๆเลยนะครับผมเกียร์ยังเป็นเกียร์แบบเดิมอยู่นะครับระบบขับเคลื่อนของเขาเนี่ยไม่จำเป็นต้องมีเกียร์ต่ำนะของ Honda คุณจะเห็นได้เลยว่ารถ Honda เนี่ยไม่ค่อยมีเกียร์1เกียร์2ที่เป็นเกียร์ต่ำนะครับถัดลงมานะครับ Econ Mode ก็มีมาให้ด้วยนะครับผมรวมถึงเบรกไฟฟ้ามีมาให้นะครับตัวนี้จะไม่มีเป็นเบรกมือแล้วนะครับถัดมาช่องใส่แก้ว Honda เขาใส่มาให้แค่อันเดียวนะเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยฝั่งขวามือแผงประตูเนี่ยมันใส่ได้ขวดนึงแล้วแล้วก็ฝั่งซ้ายอีกขวดนึงตรงนี้ก็ใส่สามารถวางแก้วได้อีกใบนึงนะครับแล้วก็จะมีช่องเก็บของขนาดใหญ่ด้วยนะครับบุสักกลาดเป็นกำมะหยี่เนี่ยเขาปูมาให้แล้วก็จะมีช่องUSB ขนาดเล็กไว้ด้วยนะครับอยู่ตรงนี้อีกช่องนึงที่วางแขนของเขาเนี่ยเขาก็เป็นแบบซอฟนะพูดถึงเบาะกันบ้างของ Honda Civic นี่พัตเตอร์ชอบมากเลยเพราะว่าเป็นเบาะแนวแบบ Bucket Seat นะครับผมก็จะเป็นเบาะหนังนะครับตัดด้วยลายเย็บแบบเคฟลาร์แบบนี้อันนี้คือเบาะเดิมๆของเขาเลยนะก็จะเป็นแบบนี้เบลนะครับเบลก็จะเป็นแบบเดิมๆตามสไตล์ Honda เนาะเนี่ยก็จะเป็นสายสีดำเข้มๆแบบนี้นะครับถัดกันมาบ้างนะครับเดี๋ยวเรามาให้ดูในส่วนของพวงมาลัยนี่ชอบมากเลยนะครับพวงมาลัยจะเป็น3ก้านแบบนี้นะครับผมแต่ว่าตัวนี้ก็จะมีแพดเดิลชิฟต์มาให้ด้วยนะครับทั้งซ้ายแล้วขวานะครับครูซคอนโทรลปุ่มต่างๆเชื่อมต่อบลูทูธ Voice มีหมดเลยนะครับบนพวงมาลัยก็จะเป็นสีดำทั้งหมดนะครับครูซคอนโทรลอะไรอย่างงี้มีหมดแล้วเนาะเปิดปิดที่ปัดน้ำฝนอยู่ด้านซ้ายเหมือนเดิมนะครับไฟเลี้ยวอยู่ด้านขวามีมาให้แล้วก็มีโหมดออโต้ที่ไฟด้วยนะครับมาถึงหน้าปัดกันบ้างที่เด็ดของเขานะครับหน้าปัดเขาจะเป็นแบบดิจิตอลจอซ้ายสุดจะแสดงผลความร้อนของเครื่องขวาสุดเนี่ยจะเป็นในส่วนของน้ำมันนะครับผมตรงกลางเนี่ยจะเป็นความเร็วรอบเครื่องรวมถึงกิโลเมตรจะเป็นแสดงผลเป็นดิจิตอลทั้งหมดนะครับรถมือเดียวออกห้างป้ายแดงนะครับสภาพสมบูรณ์ 100% ไม่แค่ 78,547 เท่านั้นนะครับคันนี้ด้านข้างนะครับปุ่มสตาร์ทอะไรอย่างนี้ก็จะเป็นปุ่มสตาร์ทแล้วนะตัวเทอร์โบเนี่ยมันจะมีพวกลำโพงเนี่ยออกมาจากด้านข้างลำโพงมันจะถูกซ่อนอยู่นะครับอันนี้คือเป็นหมดเลยนะทั้งด้านหน้าแล้วก็ด้านหลังก็จะเป็นลำโพงออกมาก็คือให้อารมณ์สปอร์ตนะครับผมด้านบนนะครับเป็นโทนสีดำใช้โทนสีดำทั้งหมดถามว่าดำเลยไหมจริงๆมันไม่ได้ดำนะแต่มันเป็นเทาที่เข้มมากๆเลยนะครับก็ไม่ต้องพูดถึงนะถ้าความสปอร์ตเนี่ยคันนี้แบบจัดหนักจัดเต็มจริงๆนะเวลาลูกค้าที่ขึ้นมาคือเปลี่ยนอารมณ์ฟิลจากที่เราอยู่นอกรถเลยนะครับคันนี้ถ้าเบาะฝั่งคนขับนะครับก็จะเป็นเบาะปรับไฟฟ้านะครับผมนี่ก็สามารถปรับไฟฟ้าได้แป้นเหยียบเนี่ยจะเป็นสแตนเลสทั้งหมดเบรกด้วยนะครับคันเร่งด้วยก็จะเป็นสแตนเลสเลยจะไม่ใช่พื้นยางนะครับอันนี้ก็จะเป็นเฉพาะในตัวเทอร์โบเท่านั้นนะครับผมเดี๋ยวข้างหน้าก็จะประมาณนี้นะโอเคครับผมรถที่รูปทรงสปอร์ตโฉบเฉี่ยวขนาดนี้เดี๋ยวเราจะมาดูว่าข้างหลังเนี่ยนั่งได้สบายไหมก็ยังนั่งได้อยู่นะครับไม่ถึงกับแบบว่าอึดอัดหรืออะไรอย่างนี้นะครับผมแต่ว่าพัตเตอร์จะสอนวิธีการนั่งจริงๆในรถสมัยใหม่เนี่ยเล็กรูมเขาจะไม่ค่อยเยอะมากเพราะว่าจริงๆห้องภายในห้องโดยสารเนี่ยเขาเอาไว้ใส่พวกเบาะพวกอะไรอย่างนี้เรียบร้อยแล้วแต่เวลาเรานั่งเนี่ยเราจะต้องสอดเท้าเรานะครับเข้าไปข้างเบาะคนหน้าเนี่ยแล้วก็ถามว่าเข่าติดไหมจริงๆพัตเตอร์นั่งแบบสบายมากๆเลยนะเนี่ยเขาก็ยังแทบจะไม่ค่อยติดนะครับผมทำออกมาได้ดีพอรับได้นะครับที่พัตเตอร์บอกเลยนี่เขาก็จะมีลำโพงให้อารมณ์สปอร์ตมาด้วยนะครับถ้าเป็นตัวธรรมดาก็ไม่มีมาให้นะครับกระจกไฟฟ้าด้านหลังก็นี่เลย Civic FK เนี่ยเปิดปิดกระจกด้านหลังได้แค่เท่านี้นะครับกระจกด้านหลังถามว่าอึดอัดไหมในเมื่อความเป็นรถคูเป้เนี่ยไม่อึดอัดนะเพราะว่าเนี่ยมันก็ยังถึงด้านหลังอยู่ข้างหลังก็จะมีแอร์แบ็คให้ด้วยนะครับทั้งเบาะหลังเลยมีมาให้นะครับแอร์หลังไม่มีนะครับตรงนี้จะไม่มีแอร์หลังที่วางแขนเนี่ยนุ่มกว่าชาวบ้านเขาให้มานุ่มมากเลยนะส่วนตัวพัตเตอร์ชอบมันนุ่มแบบนุ่มเลยอะแต่ว่าอันนี้มันก็จะแบบลงไปอย่างเงี้ยก็ยังถือว่าพอรับได้นะกับรูปทรงกับสรีระของเขานะครับก็มีมาให้ด้วยวางแก้วได้ข้างหลังก็จะเป็นเบาะหนังทั้งหมดเดินด้วยได้สีขาวนะครับภายในส่วนใหญ่ก็จะใช้โทนสีดำทั้งหมดเลยเราสามารถเปิดพับเบาะอะไรเงี้ยจากตรงนี้ได้นะครับผมอ่ะคร่าวๆก็จะประมาณนี้นะครับบนภายในรถ Civic 1.5 Hatchback นั่นเองนะครับโอเคครับผมวันนี้เราก็ได้รู้ในเรื่องของข้อมูลกับเจ้า Honda Civic 1.5 Turbo คันนี้ไปแบบคร่าวๆกันแล้วนะครับผมสำหรับใครที่อยากเป็นเจ้าของคันนี้นะครับผมมาได้เลยนะครับที่โชว์รูมกฤษฎาคุดคาของเรานั่นเองนะครับโชว์รูมของเราตั้งอยู่บนถนนกาญจนาภิเษกบางแคนะครับกรุงเทพมหานคร
ากเบอร์นิดนึงนะครับเบอร์ติดต่อพัตเตอร์นะครับเบอร์0832222203นะครับ0832222203นะครับผมฝากไว้อีกทีนึงกับเจ้าคันนี้นะครับเป็น Honda Civic FK 1.5 นะครับแฮชแบ็ก5ประตูราคาอยู่ที่ 829,000 บาทเท่านั้นนะครับสามารถจัดได้เต็มฟรีดาวดอกเบี้ยเริ่มต้นที่ 1.99 เท่านั้นนะครับคันนี้เป็นปี2017ด้วยนะครับรถมือเดียวไม่แท้นะครับใครอยากเป็นเจ้าของหรืออยากมาลองเทสไดรฟ์นะครับมาเลยที่โชว์รูมของเรานะครับก็ฝากเป็นกำลังใจให้พัตเตอร์ด้วยนะครับผมกดไลค์กดแชร์ Subscribe ไว้นะครับหรือใครอยากให้พัตเตอร์รีวิวรถรุ่นไหนๆก็ฝากคอมเมนต์เข้ามาได้นะครับส่วนวันนี้พัตเตอร์ขอตัวลาไปก่อนขอบคุณที่ดูพัตเตอร์จนจบคลิปครับสวัสดีครับ